ใช่ปะกดไลค์ยังไลค์แล้วถ้าไม่เห็นมีใครดูเลยใจเย็นแตะเพื่อมาแล้วพี่55คนละโอ้โหเปิดไลค์แล้ววะ55คนละขายรถครับวันนี้ที่สนามเดินป่าสาขาจรัญที่13เดี๋ยวเราจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของกันนะครับของปี2024มาลองขี่โอ้ไม่ใช่ลองขับได้ครับและมาเยี่ยมชมได้นะสาขาจรัญที่13อยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับแถวแยกปิ่น9แยกบรมซอยจรัญ53ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนคร่าวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าชั้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมีสินค้าใหม่นะครับหลากหลายตัวนี้ก็จะมีรถเข็นเราจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสินค้าใหม่แล้วก็สินค้าโปรโมชั่นนะครับสำหรับราคาอะไรเดี๋ยวโปรโมชั่นผมแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างสำหรับราคาเดี๋ยวผมจะให้ทางแอดมินแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ 5,000 คนละตรงนี้เลยขอดูตัวเอสกิโมหน่อยครับเดี๋ยวพาไปดูนะคะสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำสินค้าใหม่ของสนามเดินป่านะครับปี2024ซึ่งอาทิตย์นี้เราก็สินค้าเข้าเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเกือบทุกตัวมีทั้งสินค้าใหม่แล้วก็สินค้าเก่าที่ยังทำอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้เราก็จะมาแนะนำตัวใหม่ก่อนสำหรับปีนี้เลยเนาะตัวยี่มันจะเป็นสีสโนสีสโนตัวนี้จะเป็นตัวยี่กัปตันนะครับกัปตันสีสโนนะตัวนี้กัปตันเป็นบอดนุ่มมี2สีฝั่งโน้นก็จะเป็นสีโอลิฟราคาอยู่ที่ 1,695 บาทนะครับ 1,595 ค่ะ 1,595 บาทขออภัยค่ะขออภัยครับส้มก็ไม่บอกพี่เลยอ่ะแล้วก็จะมีสีกรีควีนตัวนี้จะมีราคาโปรเดี๋ยวยังไงถามพนักงานอีกทีนึงนะครับโปร 9.9 กรีควีนสีโอลิฟไอสีสโนแล้วก็จะมีมิแชร์สีสโนนะครับอันนี้บางตัวก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเฉพาะสาขาจรัญ13นะครับแล้วก็จะมีเต็นท์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์รุ่นใหม่เป็นเต็นท์สเกลสเกลแปลว่าลูกเสือลูกเสือครับลูกเสือไม่ใช่ลูกเสือขนาดสเกลนะครับเต็นท์สเกลขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10สูง1เมตร70จะเป็นขนาดเท่ากับออร่า3จะเป็นสีโอลิฟตัดกะกีเดี๋ยวจะพามาดูข้างในซึ่งตัวนี้นะดูด้านข้างก่อนดูด้านข้างก่อนตัวด้านข้างนะครับจะเป็นผ้าเต็มเลยฝาชีตเต็มผืนนะครับประตูฝาชีตเต็มผืนนะครับประตูก็จะเป็นประตูเข้าออกสองด้านหน้าหลังนะครับจะมีหน้าต่างครึ่งบนนะครับสองบานทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถุงใส่เต็นท์หูค่ะสามารถส่งซ่อมได้ไหมคะส่งซ่อมได้ครับส่งซ่อมได้นะคะทางเขตครับแล้วก็จะมีนี่นะครับข้างในประมาณนี้นอนได้ประมาณ3ถึง4ท่านได้ส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นมุ้งระบายอากาศถามว่าเหมาะกับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวครับหน้าร้อนก็จะอึดอัดนิดนึงขนาดกว้างขวางครับ
ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ราคาอยู่ที่2,895บาทตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สาขาจรัญทั้งเพจออนไลน์ก็ Facebook นะครับรีวิวเก้าอี้หน่อยจ้าอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่ะเราจะเป็นรถเข็นตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่นะครับไม่ใหม่แล้วครับแต่สีใหม่ครับสีดำจะมีฝาท็อปด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพับเก็บให้ดูอันนี้พับเก็บสดๆเลยครับอ่ะตัวนี้ก็จะมีเสาไฟเบอร์ดันโครงก็จะมีถุงไฟมีฝาด้านข้างด้านล่างนะครับพี่เขาถามว่าสเกลจำเป็นต้องใช้ทับเพิ่มไหมคะแล้วแต่สะดวกเลยครับไม่ใช้ก็ได้ครับหรือใช้ก็ได้ครับจัดโปแผ่นปูนอนหน่อยนะคะครับผมก็สเกลมันก็จะเป็นไฟชีพเต็มผืนนะครับถ้าไปหลายๆคนก็เอาทับแนะนำทับอีกชั้นหนึ่งเผื่อไว้พื้นที่นั่งด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บรถเข็นดึงเลยก็มีสายรัดล้อตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเบรกนะครับล็อกล้อง่ายตัวนี้ราคาอยู่ที่2,895บาทนะครับ2,995ครับไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วครับราคาจำไม่ได้รถเข็นตอนนี้มีสีเดียวค่ะเป็นสีดำนะคะเต็นท์เมื่อกี้ชื่อรุ่นอะไรสเกลค่ะสุดยอดเลยครับมุมกล้องผมตัวนี้นะคะสเกลอันนี้รถเข็นสีดำนะคะสีดำครับสีดำสีแรงที่พาไปกินซูชินะครับพวกบ้านปกติน้องก็ไม่ค่อยกล้าพูดครับอันนี้เป็นรถเข็นเนาะใส่ของแล้วรับน้ำหนักได้50กิโลนะครับน้ำหนักใส่ของนะสีแดงขายได้ชั้นเวสป้าสีแดงขายไหมคะไม่ขายครับไม่ขายอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นออร่าเอ็กนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดนอน2คนขนาด2เมตร10คูณ2เมตร10สูงเมตร35นะครับตัวนี้จะมีโปรโมชั่น 9.9 นะครับราคาดีนะครับยังไงทักถามทางเพจอีกทีนึงนะครับราคาเท่าไหร่เป็นสีดำนะครับตัวไหนมีโปรเราจะแจ้งนะครับว่ามีโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็จะมีโปร 9.9 นะครับราคาทักถามทางเพจอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้มีพี่เขาถามสเกลนอนได้กี่คนคะ3ถึง4ครับ3ถึง4คนนะคะหน้าร้อนร้อนมากไหมก็แล้วแต่คนครับเพราะว่าอย่างผมคนขี้ร้อนก็ร้อนนิดนึงถ้าผมหน้าร้อนผมเปิดออกเลยครับหาเสาดึงข้างครับใบบัวราคาเท่าไหร่คะ2,395บาทครับนี่นี่อันนี้ดูสเกลนะคะสเกลมีสีเดียวค่ะมีคนชมเต็นท์นอนกันฝนได้ดีค่ะดึงได้เลยครับนี่อันนี้แล้วแต่ทิศนะครับเนี่ยกลางนี้เลยนี่ค่ะแต่ก็จะรับลมครับเต็มๆไม่ต้องอายครับสินค้าเป็นมือหนึ่งนะคะติดมือหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีเตียงตัวใหม่เนาะไม่ใช่ตัวใหม่หรอกสีใหม่ครับไปทำมาแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่1,795 บาทมี2สีนะมีสีโอลิฟากีกับสีดำขนาดเท่าไหร่ครับ65คูณเมตร90นะครับ65เซนคูณเมตร90แล้วก็สูงเมตร43เซนน้ำหนักประมาณ10กิโล7ถึง8ครับแล้วก็รับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ120ได้ครับเตียงราคา1,795นะคะเปมีนะคะอยู่ชั้น2เดี๋ยวเราพาไปดูค่ะอันนี้ก็จะมี
อันนี้ใบบัวเมื่อกี้มีลูกค้าถามด้วยใบบัวราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ 2,395 บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว JB ตัวนี้ก็จะเป็นราคาโปรนะครับโปร 9.9 JB สีดำชมพูขนาดอยู่ที่2.10 × 2.10 สูง 1.60 นะครับชมพูสวยมากขอดูสีชมพูหน่อยค่ะข้างในเป็นตัวสีดำครับนะทับมีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูทาง YouTube ได้นะครับมีผมทำคลิปไว้ให้แล้วครับเผื่อสนใจรุ่นไหนแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับสดๆร้อนๆเพิ่งมาเมื่อวันก่อนตัวนี้จะเป็นรุ่นเอกิโม IV ขนาด 2.40 × 2.40สูง 1.80 นะครับตัวนี้ไม่ใช่ SEMO 3นะครับขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับ 2.40 นะครับ 2.40 × 2.40 สูง 1.80 ครับก็จะมีทะเลด้านหน้ามีห้องคล้ายๆ SEMO ตัวเดิมนะครับแต่ขนาดใหญ่กว่าเดิมรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมี2สีจะเป็นสีดำกับสีออลิฟ เดี๋ยวไงพาไปดูตัวข้างบนอีกทีนึงสีน่าจะสว่างกว่าอันนี้ตัวสีดำมันก็จะมืดนิดนึงไม่มีตะเกียงมีเนี่ยมีตะเกียงไม่มีไฟค่ะมีแบบแขวนไว้โชว์เป็นแขวนไว้โชว์เฉยๆครับอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมืดนิดนึงอันนี้จะมีเตียงเตียงต้องเอาอะไรรองกันตรงขาพื้นเต็นท์ไหมคะควรมีครับผมหุ้มกระดาษหรือหุ้มตัวที่ว่ากันให้พื้นขาดกันพื้นขาดนะครับมันจะมีนะครับเป็นโฟมก็ได้ห่อไว้นิดนึงลูกค้าบอกรุ่นนี้สวยนะคะสวยครับเราก็ OG จะมีออกตัวใหม่ไหม OG น่าจะยังครับตัวนี้เป็นสีนี้อยู่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้บอสแชร์ขนาดเล็กกว่ากัปตันนะจะมีสีโอลิฟผ้าจะเป็นผ้าชั้นเดียวไอ้สองชั้นไม่ได้หุ้มเบาะนะครับจะเตี้ยกว่าตัวเมื่อกี้ราคาอยู่ที่ 1,195 บาทอยากได้เต็นท์ขนาด 2.50 × 2.50 น้ำหนักเบาๆรับไปพิจารณาด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวเทเลสไอเอ็กซ์โมไอวีดูหน่อยที่เป็นตีโอลิฟตัวนี้ก็จะเห็นชัดกว่าสูงนะนี่ผมสูง165ข้างหน้าครับอันนี้ข้างหน้าประมาณ160-170ได้นี่ข้างหน้านะครับประมาณ165ข้างในก็170ได้นี่ครับกว้างตัวนี้ขนาด2.40 เมตรนะครับแล้วก็สูง1.70 เมตรด้านหน้าก็จะเป็นยื่นออกไปประมาณ80เซนทะเลยาวตรงนี้นะห้องนั่งตรงนี้ประมาณ80เซนนะครับเนี่ยวางของสัมภาระนั่งได้ด้านหลังก็วางของได้นะครับแต่ว่าต้องปูกาวชิดนิดนึงตอนเอสกิโมตอนจัดเก็บขนาดประมาณเท่าไหร่คะมาดูรายละเอียดนะครับขนาดจัดเก็บนะ20 × 65 × 20ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือพนักงานของเราสุดยอดนะครับทำได้ทุกตำแหน่งวัดเองกับมือครับด้านข้างมาดูด้านข้างก่อนเพราะเมื่อกี้เข้าไปก็จะมองไม่เห็นด้านข้างจะเป็นหน้าต่างเหมือนกับเอ็กซ์โมคือทุกอย่างเหมือนเอ็กซ์โมหมดเลยต่างกันที่ขนาดกับตัวใส่เสานิดนึงนะสำหรับการค้ำเสาหน้าถ้ารุ่นนี้คือเราไม่ต้องปักสมอบกก็ได้เราสามารถตั้งอยู่ได้เลยแล้วค่อยม้วนเก็บด้านข้างเราข้างหลังก็จะเป็นประตูตัวทีนะครับไอประตูเส้นเดียวข้างหลังตรงนี้ครับขอราคาเอสกิโมด้วยค่ะพี่ต่ายราคาอยู่ที่4,995บาทครับราคาย่อมเยาครับตัวนี้เดี๋ยวไงผมจะเอาไปรีวิวอีกทีนึงนะตอนนี้ยื่นประมาณ80เต็มแต่ว่าเวลาเราเก็บของเราควรจะมีกาวชีสถือนึงนะโอ้โหโล่งเลยตรงนี้คือตรงนี้ก็มีพื้นที่ในการวางของได้อ่ะ
หรือว่าเราปักเชือกนะครับเราจะมีผ้าปูอีกสักผืนหนึ่งแล้วก็วางของไว้ด้านนอกได้นะครับตรงนี้สำหรับประตูนะครับด้านหลังจะเป็นหน้าต่างครึ่งบนนะครับด้านหน้าจะเป็นประตู2ชั้นตัวนี้ก็อลังการใหญ่เนื่องจากมัน4ประตูก็ได้ทุกฤดูกาลครับตัวนี้หมุนเก็บด้านข้างได้นี่ของขึ้นมาสดๆร้อนมีที่เก็บให้มันโปร่งได้นะครับเผื่อเราต้องการให้ลมเข้าอยู่เยอะเสาเป็นขนาด11มิลนะครับประมาณนี้ใหญ่ก็จะมีกาวชีทด้านหน้าให้หนึ่งพื้นตัวนี้ก็เหมาะกับปูกาวชีท 3x4 นะครับนี่แผ่นรองนอนเมื่อกี้มีคนถามอยู่นะคะแผ่นรองนอนจะมีปูเฉพาะที่จรัญ53นะครับเนื่องจากอันนี้ไว้จัดโปรโมชั่นคู่กับซื้อเต็นท์ที่สาขาเฉพาะที่สาขาจรัญ53นะครับปัดตัวเราจัดเฉพาะจรัญ53นะก็จะมีพวกเปมีลูกค้าถามเปด้วยอ่ะเปจะมีสีใหม่นะอันนี้สีดำเทามี2คู่สีนะอ่ะดำตัดกับเทาดูงี้ดีกว่าไม่รู้ดูออกหรือเปล่าใกล้ๆเคียงกันนะครับคือเทาออกดำๆนะครับฝั่งนี้ดำก็จะมีสีอะไรนะนี่ตัดกับเทาอะฮะสีออกครีมๆตัดเทาครีมหม่นๆนะฮะตัดเทาแล้วก็สีเขียวตัดเทาทักถามทางเพจอีกทีนึงจากดูออร่า EX ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวค่อยดูครับก็จะมีหมวกเปเราลืมบอกราคาเปเท่าไหร่ครับ395บาทก็จะมีบวกปีกตัวใหม่นะให้ผู้หญิงใส่ดีกว่าใส่ให้ด้วยค่ะทำไมดูสูงจังไม่ดับอะไรมากอ่ะมีบวกปีกบวกปีกปีกไททอยครับไม่ใช่อันนี้เขาเรียกฮันเตอร์ค่ะบวกปีกฮันเตอร์แล้วก็จะมีฮันเตอร์เราจะมีสีดำสีเขียวนะครับอันนี้ก็อันนี้สีเขียวจะปิดด้านหลังนะครับคุมหลังเพื่อคนคอดำไม่ใช่ เพื่อป้องกันคอดำได้ครับนิดนึงแผ่นรองนอนราคาปกติ595ค่ะแต่ว่าจรัญ53มีโปรนะคะแท็กแชทได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหมวกปีกปิดท้ายทอยตัวนี้ก็ม้วนเก็บพับเก็บข้างในได้เตเรารับน้ำหนักได้เท่าไหร่พี่ลูกค้าถาม100กิโลกรัมครับ100กิโลค่ะจริงๆก็ถึง120ถึงนี่พับข้างในได้พับข้างในได้บางตัวลูกเล่นเราก็อธิบายยังลำบากครับถ้าไม่เห็นด้วยภาพนะครับใส่แล้วเหมือนเลยครับ500ครับโจร อ่ะแล้วก็จะมีหมวกบักเก็ตหมวกปีกบักเก็ตอันนี้อมตะทรงนี้สวยครับทรงสวยท้าปีนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะก็จะมีตอนนี้เราก็จะมี2สีมันจะเหลือแค่เขียวกับดำนะครับที่เราจะทำสีเทาเราก็น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับถ้าจะมีโปรโมชั่นอยู่ลองทักถามทางเพจได้นะครับสีเทาต้องดูตามเพจอีกทีนึงอ่ะก็จะมีตัวนี้ทับที่เรากางไว้นะเนื่องจากที่มันแคบมันเตี้ยเราก็เลยกางให้เห็นขึ้นนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าขนาดครับขนาดเท่าไหร่อันนี้4เมตร40คูณ4เมตร40นะครับจะเป็นรูปสีข้างคาวทรงแขก6เหลี่ยมก็จะมีเสาแถมให้2ต้นเสาสูง2เมตร20นะครับเสาสูงประมาณนั้น
อันนี้คือเราวางสเต็ปพื้นไม้นะครับมันเลยดูเตี้ยคือเตี้ยเสาสูงนะครับสูง2เมตร20มันจะเป็นทั้งหมด1 2 3 4 4 5 5ท่อนครับประกอบได้เลือกเอาตามระยะแล้วก็จะมีเสาขายต่างหากนะเดี๋ยวมาเร็วๆนี้พี่โต๊ะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ของใหม่ยังไม่มาอ่ะเก้าอี้ควีนสีโอลิฟแล้วก็จะมีเนี่ยออร่า EX สีโอลิฟออร่า EX จะมีโปรโมชั่น 9.9 เฉพาะสีดำนะครับราคาพิเศษราคาแรงค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วก็จะมีไพลอนไพลอนตัวเล็กตัวนี้จะแพ็คเล็กมากเลยครับทับมีรอยขาดส่งเคลมได้ไหมครับส่งตีนได้ครับแพ็คเก็บก็จะประมาณนี้ไพลอนนะเสาจะเล็กลงกว่าปีที่แล้วนะครับนึกจากเสาปีที่แล้วขนาดประมาณเกือบ 11.9 มิลทำให้หนักเราก็ลดเสาลงนิดนึงเป็นขนาด 8.5 มิลก็น้ำหนักก็เบาลงไปหน่อยนึงขอถามเรื่องทาร์ฟค่ะครับราคาทาร์ฟค่ะ 1,995 บาทแล้วก็ OG นี่ควรใช้ทาร์ฟประมาณไหนคะมันเป็นพื้นใหญ่ครับแต่ว่าพื้นใหญ่เราจะมาเป็นอีกแบบนึงเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแต่ยังไม่เข้ามานะครับประมาณ 4x5 เมตรอันนี้ก็จะทับราคา 1,995 บาทมี2สีนะครับจะเป็นโอลิฟกับดำอันนี้เรากางสีโอลิฟให้ดูประมาณนี้ใหญ่นะเปไม่ได้รวมขานะคะเฉพาะตัวเปนะคะอันนี้ก็จะมีถุงอเนกประสงค์เอาไว้ใส่พวกเสาพวกอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ชุดเดียวกันหรือไม่ก็เอาไว้ใส่เต็นท์ก็ได้เผื่อเต็นท์ขาดเผื่อถุงเต็นท์ขาดนะครับมันจะเป็นข้างในนะครับจะเป็นผ้าทัพพีเป็นผ้าเดียวกันกับตัวพื้นเต็นท์กันเสากระแทกนะครับไปก็จะมีเสื้อตัวนี้ก็จะมีซื้อครบต่างๆมีแลกมีแจกเสื้ออยู่นะครับลองดูในเพจอีกทีนึงนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างราคาเยอะครับเคเอ็นดำมาเมื่อไหร่ครับเคเอ็นดำน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าครับเมื่อกี้พี่ต่ายลืมบอกราคาถุงอเนกประสงค์ถุงอเนกประสงค์ราคา325บาทค่ะ EX ราคาเท่าไหร่เอาใหม่ EX 7,395 บาทค่ะจะเป็น2ห้องนอนนะคะพื้นด้านในจะเป็นพื้นลอยนะคะไม่ได้เป็นพื้นเย็บติดสามารถแบ่งกั้นห้องได้หรือว่าจะเปิดเป็นห้องเดียวเลยก็ได้เก้าอี้ควีนมีโปร1แถม1มั้ยครับเก้าอี้ควีนไม่มีโปร1แถม1ค่ะแต่ว่าจะมีเป็นโปร 9.9 ถ้าลูกค้าสนใจลองทักถามแอดมินในเพจได้ค่ะอีลาบูน่า X สีดำจะมีอีกมั้ยครับ EX สีดำไม่มีเข้ามาค่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ด้านในจะโบกนะคะด้านในจะเป็นหลังคาจะเป็นมุ้งนะคะฝั่งนึงแล้วมีช่องท่อแอร์ค่ะแล้วก็ช่องใส่สายไฟมีที่เก็บของให้นี่ไพลอน2จะมีมาอีกไหมครับไพลอน2น่าจะยังไม่เข้าเร็วๆนี้หรอกค่ะน่าจะอีกนานอยู่อันนี้คือช่องใส่ท่อแอร์ KN มีสีโอลิฟค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่จะเป็นที่ใส่ของค่ะอันนี้จะเป็นที่ใส่สายไฟนะคะจะเป็นตีตุ๊กแก EX หน้าต่างเปิดออกได้ไหมคะ
หน้าต่างอันนี้ตัวเต็นใช่ไหมหน้าต่างจะเปิดได้เป็นมุ้งค่ะเป็นมุ้งทั้งหมดเป็นมุ้งทั้งหมดเลยค่ะทั้งด้านตัวเต็นแล้วก็ด้านไฟซีจะเป็นมุ้งรอบปิดได้เราปิดหน้าต่างจากด้านนอกนะคะด้านในก็ปิดได้ด้านนอกก็ปิดได้ปิดด้านในด้วยมุ้งสองชั้นมุ้งจะเป็นทั้งมุ้งทั้งตัวเต็นแล้วก็ตัวไฟซีก็จะเป็นมุ้งนะคะพอปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยพี่ต้ายแผ่นปูรองนอนจะมีไซส์ใหญ่เข้ามาไหมมีผ้าปูผ้าปูจะมีผ้าปูค่ะเดี๋ยวมีผ้าปูมาใหม่ของ2เมตรน่าจะหนาขึ้นเดิมอันนี้เราเป็นเทสตัวอย่างแล้วใช้ได้เลยกันความชื้นได้ดีผ้าปูเนาะอันนี้เมื่อกี้มีคนถามหา KN Olive KN Olive มาแล้วนะขนาดใหญ่แล้วก็สีดำเดี๋ยวตามมาอีกทีนึงโอเคสำหรับคำถาม KN ดูย้อนหลังได้ไหมได้เนอะเดี๋ยวเราบันทึกไว้ใช่ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวบันทึกไว้ครับสำหรับ KN นะครับราคาอยู่ที่6,595 บาทนะครับเป็น2ประตู2ประตูนะแล้วก็2หน้าต่างใหญ่2หน้าต่างบานใหญ่นะแล้วก็2หน้าต่างบานเล็ก4หน้าต่างครับไม่ต้องห่วงครับปิดได้ทุกจุดนะครับอันนี้ก็ปิดได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นเทเลสเราสามารถปิดคุมได้เต็นท์กระโจมเต็นท์กระโจมเคยลองเอามาตัวอย่างมาแล้วครับกลางไม่เป็นครับน่าจะกลางยากนิดนึงคือมันไม่มีพื้นที่ให้เห็นปุ๊บแล้วก็น่าจะขายยากวันนี้เราก็พยายามปรับปรุงพวกเต็นท์ลักหน้าเอาทีนึงเรามีตัวอย่างมาหลายรอบอยู่เราจะทำรุ่นใหม่แต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ยังไม่ทำครับตัว EX ตอกสมอยังไงครับไม่ให้ตัวเต็นท์กับอินเนอร์ติดกับด้านในอ๋อ EX ใช่ไหมใช่มันจะมีโอ้มันจะมีด้านข้างมีจุดผูกเชือกตรงนู้นหมวกบักเก็ตตอนนี้มีโปรไหมครับอ่ะตรงเนี้ยดึงออกได้โอ้ยแล้วก็ด้านหลังนะไม่ต้องแขวนก็ได้ครับข้างหลังอ่ะจากแขวนห่วงเราเอาเป็นขอเกี่ยวต่อเอาก็ได้ข้างหลังดูมันนี่เดี๋ยวพาไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะตัวโชว์เราจะมีลดราคาไหมคะข้างหลังอ่ะคือบางทีอ่ะไม่จำเป็นต้องแขวนตรงนี้นะครับนี่สมอบกปักตรงนี้ได้เลยครับอ่ะแก้ปัญหาได้นะครับไม่ยังไงก็ไม่ติดแน่นอนอ่ะนี่พี่ตายเขาเห็นว่าพี่ตายทำล้มด้วยอ่ะนะครับ แค่จักรยานครับเฉดตัวใหญ่จะทำอีกไหมคะเฉดตัวนี้ก็มีตัวอย่างมาอยู่แต่ยังครับเมื่อกี้อันนี้แค่จักรยานครับลูกค้าผมตั้งใจทำคันข้างล่างล้มครับลูกค้าเห็นด้วยจริงๆอะตั้งใจทำคันข้างล่างล้มครับแต่มันแพงไปนิดนึงไม่ใช่ของผม KN สีช็อกโกแลตน่าจะไม่มาครับช็อกโกแลตแต่น่าจะมีสีใหม่อยู่ปีนี้แต่ยังไม่รู้สีอะไรนะครับยังสรุปสีไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น OG ก็จะเป็นสีโอลิฟOG จะมี2สีนะปีนี้ก็คือสีดำกับสีโอลิฟสีโอลิฟเราก็มีต่อสีดำเราเพิ่งทำมาอยู่ข้างบนอันนี้ทรงโอลิฟข้างบนเป็นตัวดำมาถามมาดูกล้องอะไรโอ้ 9.9 รายการเยอะมีรายการเยอะไหมคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับส่วนราคาทักถามทักเพจนะครับเพราะเพจปลอมไหมเอาไปลงเร็วมากเลยครับ บอกไม่ได้ครับพอเพจปลอมเร็วมากเดี๋ยวเราต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องเพจนะครับเราก็พยายามนั่งให้ลูกค้าอยู่ครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนต่อห้องปิดกั้นได้ตรงนี้ก็มีที่เปิดนะครับเยอะนะครับใหญ่
สามารถเปิดพอเดินจันทรุกันได้อ่ะไปดูข้างบนอันนี้ชั้น4นะไอ้ชั้น3เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น4ชั้น4ตัวดำลูกค้าถามว่าเขาไปกาง EX ตอนฝนตกน้ำขังทับด้านหน้าทำยังไงไม่ให้น้ำขังหรือว่าต้องดึงเชือกตรงกลางทับครับแนะนำซื้อเสาเพิ่ม1เส้นครับเอาไว้ตรงกลางสูงขึ้นกว่าเดิมครับลักกูหน้านะเพราะว่ามันเป็นเทเลสคู่อยากได้ทุกหลังเลย อ่ะอันนี้ตัวดำถ่ายขึ้นมาอันนี้ทับดำJV ดำแล้วก็ Pylon S ดำ OG ดำไปดู OG มาจัดเซตดำมันก็สวยนะนี่ OG ดำเป็นตัวใหม่เลยปี2024คือปัญหาคือถ้าเป็นทีนี้คู่นะน้ำมันจะขังตรงนี้เวลาเป็นทีนี้คู่ของ EXแนะนำเสากลางให้ถูกว่าหัวท้ายครับอาจจะให้มันเป็นสามเหลี่ยมประมาณทรงสามเหลี่ยมหรือไม่ก็ปิดไปเลยข้างปิดเราปิดไปเลยนี่มีสองวิธีนะครับปิดฝั่งหนึ่งไปเลยครับหรือไม่ก็เราซื้อหาเสาที่มันยาวกว่าสายหัวท้ายนะงั้นเราก็ปิดไปเลยครับแล้วก็จะมีพวกคลิปนี่ขอราคา OG อีกรอบพี่ตายลักหน้า OG 7,995 บาทครับแนะนำหาเสาดีกว่าเสาแล้วก็ปรับเชือกด้านข้างให้หย่อนลงหน่อยให้น้ำมันไหลสโลปลงครับมันก็คือเราบอกไม่ได้แล้วทางน้ำมาทางไหนต้องดูฝนเอาครับเพราะบางทีเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยฟูอยากให้จัดโปรเต็นวันที่9ไฟชีต2มีไหมคะกับไฟชีต2ครับ2ครับ2ไม่มีครับฝนไม่ได้ทำไม่ทำปีนี้มันใหญ่ไปครับตัวใหญ่เราจะเป็น4คูณ5นะครับเป็นทรงปกติอันนี้จะเป็น4ดำราคา KN 6,595 ค่ะอันนี้ท้าบันสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียงดำเนาะเกียงสีดำเดี๋ยวโต๊ะดำก็มานะครับอันนี้สปอยนิดนึงเดี๋ยวมีนะสีดำเลยดูลางๆไปก่อนไอ้ยิปแชร์สีตะโนเกียงดำสำหรับสีดำเนาะเราจะพูดเรื่องเต็นท์ก่อนเอาเป็นแบบแต่ละรุ่นเลยเนาะรุ่นเล็กนอน2คนก็จะมีออร่าเอ็กสีโอลิฟกับสีดำแล้วก็ไพลอนนอน2คนก็จะมีโอลิฟกับดำแล้วก็นอน4คนขนาด2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับจะเป็นรุ่นสเกาอันนี้ราคาย่อมเยา 2,895 เป็นสีโอลิฟอย่างเดียวแล้วก็ JVลากุจักลากุน่า JV 2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับสูงเมตร60ราคาอยู่ 4,995 จะมีสีดำกับสีโอลิฟแล้วก็จะเป็นลากุน่า JV สีช็อกโกแลตไอสีชมพูสีชมพูจะมีโป okay. แล้วก็จะมีเอ็กกิโม2เมตร40คูณ2เมตร40นี่ลูกค้าเพิ่งถามเลยว่าเพิ่งมาชมค่ะเอ็กกิโม2024มีอะไรเปลี่ยนบ้างขนาดครับใหญ่ขึ้นแล้วก็เสาด้านหน้านะปกติคือเราต้องปักสมอบกรอบนี้คือเรามันจะติดกับตัวเต็นท์สามารถตั้งได้เลยไม่ต้องปักสมอบกดึงเทเลนนะครับด้านหน้าไม่ดึงก็ได้ครับด้านหน้าจะพาไปดูอีกทีนึงจะมีสีดำกับสีโอลิฟขอราคาไพลอนหน่อยพี่ตายไพลอนราคาอยู่ที่ 2,495 บาทเดี๋ยวผมพาลงไปดูอีกทีนึงแล้วก็ขนาดเคน2เมตร70นะครับ
เดี๋ยวสีดำตามเข้ามามีคำถามอีกอันนึงค่ะเขาซื้อลากูน่า EX ไปซีนกาวน้ำตรงพื้นระหว่างห้องมันไม่มีครับปกติแล้วมันไม่มีใช่ไหมพี่ถ้าตัวนี้คือมาจากโรงงานเขาจะไม่ได้ซีนมาครับครับผมก็คือตัวนี้มันจะถ้าเกิดถ้ามันรั่วหรืออะไรอ่ะซึมตามตรงนั้นเดี๋ยวเขามาซีนได้ครับแต่จะไม่ค่อยส่วนมากจะไม่ค่อยเจอปัญหาครับอีกหนึ่งคำถามทับราคาเท่าไหร่นะพี่1,995 บาทสีดำนะนี่ขนาดดูโอเคไปต่อค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเดี๋ยวไปสรุปโบข้างล่างอีกทีนึงดีกว่านี่ชั้น 4ถึงชั้น 4นะพาเขาไปเยี่ยมชมแต่ละชั้นเขาจะมีประมาณ4ชั้นตอนนี้ก็เปิดทุกชั้นแล้วใบบัวมีโปรไหมครับใบบัวใบบัวจะมี3สีนะสีดำสีเขียวสีโอลีฟสีกากีอ่ะทาตัวเมื่อกี้คุมโอจีได้ไหมพี่ไม่ได้ครับเล็กไปครับเล็กไปก็เป็น4x5แต่ยังไม่มาเป็น4x5ได้เลย4x5เมตรอันนี้มัน4x4เมตรโอจีมันขนาด4.50 เมตรมันเลยทับเล็กกว่านิดนึงอ่ะก็จะมีโอ 9.9 นะจะมีรุ่นนี้รุ่นลากูน่า JV สีชมพูราคาโปรแล้วก็ลากูน่าออร่า EX สีดำไปไปควีนสีสโนที่เป็นราคาโปรนะครับเดี๋ยวให้ทักถามทำผิดอีกทีนึงแล้วก็จะมีนั่งเลยพี่เด็ดทีนี้โอ้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ตัวสเกลราคาถูกประหยัด2,895 บาทขนาด2.10 เมตรคูณ2.10 เมตรนะครับสูง1.70 เมตรตัวนี้เป็นสินค้าเหมือนใหม่โอ้ยไม่ใช่จะบอกว่าใหม่ก็ใหม่จะบอกว่าเก่าก็เก่าเป็นตัวบีมขยายไซส์ขึ้นนิดนึงถ้าคนเคยติดตามสนามเล่นป่านะครับจะเป็นเต็นท์บีมบีมใหญ่ขึ้นเมื่อกี้ที่พาไปดู OG ต้องใช้กาวชีทเท่าไหร่ประมาณ3x4ครับถ้าของสนามเล่นป่านะฮะแล้วก็ขอราคาอีกรอบนึงราคา 7,895 บาท7995ค่ะนั่นนะ7995ค่ะ KN เดี๋ยวจะมีสีดำเข้ามาค่ะสีดำเข้ามาสำหรับของใหม่นะปีนี้ก็จะมีเต็นท์บีพอดีมาหาคุณจีครับแป๊บนึงคุณจีครับเดี๋ยวครับพี่แป๊บไม่ใช่ไม่ใช่แค่เขาจะดูบ้านเดี๋ยวพี่เคลียร์นี้ก่อนพี่แป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นสำหรับเต็นท์ใหม่นะเต็นท์ใหม่เราก็จะมีเต็นท์สเกลขนาด2.10 เมตรคูณ2.10 เมตรสูง1.70 เมตรแล้วก็เอกิโม IP นะครับขนาด2.40 เมตรคูณ2.40 เมตรสูง1.80 เมตรตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของปีนี้นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ถ้าเป็นเก้าอี้ใหม่นะครับก็จะมีกัปตันจะมีกัปตันแล้วก็เก้าอี้บอสสีก็จะมีสีสโนว์นะครับที่เป็นสีใหม่ก็จะมีรถเข็นรถเข็นนะเตียงรวบนะครับของใหม่ปีนี้ไฟชีทมีนะคะขนาด4.40 เมตร4.40 เมตรคูณ4.40 เมตรราคาใบบัว2,395 บาทค่ะแต่ผมว่าเอกิโมก็สวยนะชอบแต่ถ้านอนคนเดียวเกาก็ดีถ้านอนหลายคนก็เอกิโมครับแล้วก็จะมีตัวโปรโมชั่นก็จะมีสลับ 9.9 นะมีเก้าอี้ควีนก็อีควีนนะครับควีนสีสโนแล้วก็ลากูน่า GV ส
ีชมพูออร่าเอ็กสีดำแล้วอะไรอีกไหมมีอีกหลายอย่างเลยที่ต้องมาดูหน้าร้านแจ้งทางเพจนี่แจ้งทางโปรโมชั่นลูกค้าไปอีกทีนึงสเกลสเกลจะมีสีดำมาไหมพี่อันนี้ตัวทดลองครับตัวลองตลาดครับซึ่งเราจะมาเอามาแทนรุ่นออร่าล่า3ก็คือตัวนี้จะราคาไม่แรงมากราคาประหยัดก็เพราะว่าขนาดนอน4คนประมาณ 3-4 คนจะมีเป็นลักคุณ่า JB อยู่แล้วครับแล้วก็เราก็เลยเอาตัวนี้มาเพื่อลดราคานิดนึงตัวไฟชีทเราจะมีเสามาด้วยนะคะ2ต้นนะคะแล้วก็เสาแถมนี่ตัวไฟชีทก็มีครับผมสำหรับก็นิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าสนามเนื้อป่านะครับเวลาซื้อสินค้านะครับทางเพจนะแนะนำนิดนึงให้เช็คบัญชีก่อนนะครับว่าเป็นบัญชีบริษัทสนามเนื้อป่าหรือเปล่าของเราใช้สั่งซื้อทางเพจนะครับของเราจะใช้บัญชีบริษัทสนามเนื้อป่าเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีบุคคลนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับสนามเนื้อป่าฟิวเอ็นแคมปิ้งผู้ติดตาม 200,000 นะครับอันนี้จะเป็นเพจจริงระวังเพจปลอมนิดนึงในช่องทางอื่นของเราก็จะมีขายทั้ง Shopee Lazada แล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.sanamdeunpa.com นะครับทับศัพท์นะครับ sanamdeunpa.com ยังไงผมก็ฝากลูกค้าตรวจสอบนิดนึงนะครับก่อนโอนเงินเพราะว่าคือเพจปลอมมันก็เยอะก๊อปจนเหมือนครับเหมือนกับเพจจริงอีกบางทีแต่คือบัญชีอ่ะมันเป็นบัญชีของคนนะครับก็สังเกตง่ายๆคือเป็นห่วงครับก่อนไปขอถามอีกนิดนึงโลกกลางจะผลิตอีกไหมพี่โลกกลางอ๋อรู้สึกจะมีครับโอ้โหรู้ได้ไงโลกกลางตัวเองนะแต่เดี๋ยวมีน่าจะมีเก้าอี้ใหม่อีก2รุ่นอีกหนึ่งสเกลน้ำหนักเท่าไหร่นะพี่สเกล 4.5 กิโลครับตัวนี้ผมทำคลิปวิดีโอไปแล้วมีดูใน YouTube ได้ครับรูปร่างหน้าตาไงเดี๋ยวผมจะไปกลางนอนอีกทีนึงไปกับใครไม่รู้เรื่องนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปเทสครับช่วงนี้ฝนตกแรงเราต้องไปเทสเต็นท์ครับว่าเอาอยู่ไหมยังไงก็ผมก็ขอฝากสินค้าสนามเดินป่าปี2024ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ใกล้เข้าหน้าแคมปิ้งแล้วทั้งฝนทั้งน้ำสะใจจริงๆครับสินค้าใหม่เราก็เยอะอย่าลืมนะครับพี่ยังซื้ออะไรก็ดูดีๆนิดนึงพี่ยังไปไม่ได้มีคำถามอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับหน้าเต็นท์ถ้ากลางที่ที่ลมแรงๆจะแนะนำโดมหรือแบบทาร์ปดีคะหน้าเต็นท์ถ้ากลางที่ลมแรงแนะนำโดมหรือทาร์ปคะเทอร์เลสหน้าเต็นท์ใช่ไหมคะเป็นโดมดีกว่าครับเป็นโดมเพราะว่าทาร์ปถ้ามีเทเลสอ่ะไปในไอพีวโอจีเป็นโดมเนี้ยโอจีตัว2024ก็คือเขาถามว่าจะมีโอจี2024ออกมาไหมสีดำครับเป็นสีดำเป็นสีดำสีใหม่เลยครับสีดำคือสีใหม่เพราะปกติเราไม่มีสีดำครับโอจีคือโอจีนั่นคือสีดำสีใหม่ปีนี้เลยครับผมมีคนบอกจะไปด้วยนะไปที่ไหนเอ่ยที่จะไปกางที่ไหนแล้วเตียงเต็นท์จะมีมาอีกไหมพี่เตียงเต็นท์น่าจะไม่มีครับลูกค้ารอบที่แล้วที่ซื้อไปได้โชคดีมากเลยครับแล้วทับอ่ะพี่ทับจะมีราคาพิเศษไหมทับเดี๋ยวจะมีตัวแบบประหยัดเข้ามาสินค้าของเราอ่ะไม่ค่อยค้างนะครับปีต่อปีครับปีต่อปีที่ผลิตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเสื่อมคุณภาพของเราขายปีต่อปีครับยังไงก็ขอฝากสนามผลิตภัณฑ์ของสนามเนื้อป่าด้วยนะตัวไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมมาแนะนำอีกทีนึงพอบางทีเราก็อาจจะมีเก้าอี้ใหม่ไปอีก2รุ่นก็จะมีโต๊ะลายไม้ตัวนี้ใกล้ๆหมดแล้วนะลายนี้หมดจะเปลี่ยนเป็นลายใหม่แล้วนะรีบสะสมเลยนะครับลายนี้จะเปลี่ยนลายใหม่ครับกี้พาไปดูแล้วแวบๆเห็นไหมล่ะครับแต่เราไม่บอกนะครับเอาไงก็ผมก็ขอฝากสินค้าของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
ไปเที่ยวกันโอเคเราไปเที่ยวกันไหม